สวัสดีครับเพื่อนรอบนี้นะเรามากันที่ไต้หวันแล้วก็ผมอยู่ที่นี่ได้2วันแล้วนะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่3นะสำหรับการเดินทางครั้งนี้ผมกำลังจะนั่งรถไฟนะไปที่หมู่บ้านจี้หลงนั่นเองนะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นชายทะเลติดกับทะเลนะเพื่อนแต่ว่าเป็นเมืองท่านี่แหละเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากๆเลยฮะกับการอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านท่านี้นะเป็นท่าเรือส่วนการเดินทางเนี่ยผมนั่งจากสถานียี่หลานสเตชันเนาะเพื่อมายังสถานีจี้หลงนะฮะก็เราจะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยก็เส้นทางจุดเนี้ยถ้าเราจะเดินทางไปที่จิวเฟินก็ทำง่ายๆเลยนะแต่ว่าวันเนี้ยเรามาแค่จี้หลงฮะเจอกันเพื่อนครับนี่มีมันเผาด้วยอ่ะเหมือนของในญี่ปุ่นเลยดูนี่น่ารักมากว้าวเขาอันหนึ่งเนาะตรงนี้นั่งรถไฟจากอีหลานนะเราไม่ได้เดินหาร้านอาหารนะแต่ว่าเราช้อปปิ้งใกล้ๆง่ายๆถึงที่นครจีหลงแล้วนะแต่ว่าจะมีถามคนในนี้ก็คือว่าเดี๋ยวออกจากจุดเนี้ยเราจะไปนั่งรถบัสต่อนะเพราะว่ายังไม่ถึงนะนั่งจุดนี้เป็นจี้หลงสเตชันนะนั่งรถบัสไปต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะถึงนะโอเคใช้เดี๋ยวเราจะมาใช้บัตรนะอีซี่การ์ดนะเพื่อนเพื่อนว่าแล้วที่นี่นะคือนครจี้หลงเนาะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถบัสนะแล้วก็ไปที่พอร์ตเรือนะที่จีหลงนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดถ่ายรูปนะจุดถ่ายรูปและจุดเช็คอินนะที่นั่นก็จะมีเป็นเมืองพอร์ตนี่แหละแล้วก็แบบข้างหน้าเราอ่ะก็จะเป็นที่ที่เหมือนแบบจุดถ่ายรูปต่างๆแล้วก็จุดเช็คอินต่างๆได้เลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่เรามาเนี่ยก็คือว่าเราจะรอเป็น104ที่เรารอนี่เป็นขบวน104นะเมื่อกี้นะเราคือเราจะขึ้นรถบัสนะแต่ว่าเราไปผิดคิวฮะตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้บริการแท็กซี่นะไม่รู้จะเสียเงินเท่าไหร่ไม่รู้ฮะถ้าเรือตรงนั้นอะที่เป็นพอร์ตนะก็ใช้เวลา10นาทีแต่10นาทีนี่คือ10นาทีของแท็กซี่นะถึงแล้วฮะที่นี่คือ คืออะไรนะที่นี่คือจีหลงนะที่เราต้องมาถ่ายรูปอะเป็นจุดถ่ายรูปนะข้างหลังตรงนี้เราใช้บริการของแท็กซี่นะเพื่อน185เหรียญดอลลาร์ไต้หวันฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จี้หลงแล้วก็ด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปนะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่สวยมากเลยนะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ฮะโอเคเป็นเมืองท่าทะเลแหละนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นเหมือนกับเมืองท่าเรือที่เป็นชาวประมงที่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเรือต่างๆแล้วก็ให้เรามาแบบว่านั่งชิลนั่งเล่นอะไรกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แบบแดดแรงๆมากๆอ่ะดูข้างหลังเราคนเยอะมากๆ
ครับเพื่อนๆและจี้หลงนะฮะได้ขนานนามว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดนะในบริเวณแห่งนี้ฮะเป็นธุรกิจบริเวณท่าเรือเนาะตามประวัติศาสตร์นะจี้หลงเป็นเมืองที่มีความสำคัญและเป็นฐานทัพที่สำคัญของไต้หวันเลยนะและอีกอย่างฮะคำว่าจี้หลงที่เราเรียกกันเนี่ยซึ่งความหมายเดิมจะแปลว่าสุ่มไก่ใช่ไหมเพื่อนแต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคำว่ากีรังนั่นแหละนะหรือทุกวันนี้เราอ่านว่าจี้หลงใช่ไหมก็จะให้ความหมายว่ามั่งมีที่ดินและเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะจับตรงทุกวันนี้เลยนะฮะจุดนี้คือเป็นเมืองท่าทะเลเป็นเมืองชายทะเลนะที่สวยนะยอมรับจริงเพราะจุดนี้คือเป็นพอร์ตนะพอร์ตของชาวจี้หลงนั่นเองโอเคข้างหน้าของเราสวยมากๆเลยเพื่อนใจแล้วก็คนหลายๆคนอ่ะเขามาถ่ายรูปกันที่นี่ตอนนี้เป็นเวลา4 โมงจะ5 โมงแล้วนะฮะและที่สำคัญนะเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าที่จี้หลงเนี่ยจะมีฝนตกนะฮะมากกว่า200 วันนะจึงทำให้ได้รับฉายาว่า The Rainy Port นั่นเองนะการที่จี้หลงอยู่กับติดกับทะเลแบบนี้เป็นเมืองประมงแบบนี้ก็จะมีแบบร้านอาหารทะเลค่อนข้างเยอะฮะที่นี่เนาะนั่งรถต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณไทเปเมนสเตชันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปข้างในก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหาของกินก่อนตอนนี้ไม่ไหวละโอเคจะ5 โมงแล้วนะแดดยังเปรี้ยงฮะนะเพราะว่าไต้หวันอากาศอะร้อนร้อนจริงๆตอนนี้แต่สถานที่โอเค